สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาเคมี Breaking Bad ความเดิมตอนที่แล้วคือเป็นการประเดิมศพแรกของเจสซี่เขาตัดสินใจปิดชีวิตเกลเพื่อช่วยวอเตอร์เพื่อช่วยตัวเองเป็นแบบนี้เท่ากับว่ากัสจะเหลือพวกเขาแค่2คนเท่านั้นที่ผลิตสินค้าได้ถ้าเขาฆ่าวอเตอร์ตามเกลไปทุกอย่างก็จะเป็นศูนย์สรุปว่าแผนการทั้งหมดที่วอเตอร์วางไว้มันสำเร็จแต่ก็อาจจะไม่เสมอไปกัสตัดสินใจขู่วอเตอร์โดยการปาดคอวิกเตอร์เพื่อเป็นการย้ำเตือนว่ามาลองดีกับเขาจะเป็นยังไงนั่นก็ทำเอาวอเตอร์หลอนไปเลยครับคิดแล้วคิดอีกว่าศพต่อไปจะเป็นเขาหรือเปล่าวอเตอร์เลยที่จะดำเนินแผนการขั้นต่อไปคือการเก็บกัสด้วยแต่ไม่ว่าเขาจะทำสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเข้าใกล้กัสได้เลยจนสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะไปโน้มน้าวไม้ให้หักหลังเจ้านายตัวเองแต่เขาไม่เล่นด้วยครับโดนซ้อมไปทีหนึ่งฝั่งเจสซี่นี่ก็จมอีกแล้วผมเริ่มจะหงุดหงิดกับมันละวันๆหาแต่เรื่องแต่ถ้าคุณไม่อยากหงุดหงิดกับกลิ่นบุหรี่ที่ติดตามร่างกายลองนี่อุปกรณ์ช่วยเลือกบุหรี่โดยไอ้น้ำไฟฟ้าสุดอร่อยหอมหวานมีรสชาติให้เลือกเป็น10แอดไปได้เลยที่แอร์สยามคลาวบอกว่ามาจากช่องมีสรุปให้นะค่าบริการขนส่งของคุณจะเหลือเพียง1บาทเท่านั้นเดี๋ยวก่อนยังไม่หมดสำหรับ100ท่านแรกที่แอดมาจากคลิปนี้รับบัตรสมาชิกลดค่าส่ง10บาทตลอดชีพทันทีดีลดีๆแบบนี้ให้ไวเลยครับหรืออยากลงลึกทุกรายละเอียดสามารถศึกษาได้ที่ช่องเว็บ Time Thailand ได้เลยเปิดเรื่องมาที่วอเตอร์เขาก็มาทำงานตามปกตินั่นแหละแต่สังเกตตาซ้ายดีๆเขาเพิ่งโดนไม้กระทืบมาครับเบ้านี่ช้ำเลยก่อนจะเริ่มงานวอเตอร์ก็มาจิบกาแฟทำใจให้สงบดูเหมือนวันนี้เขาจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษด้วยนะครับคงจะคิดอะไรไว้ในหัวอยู่แล้วระหว่างที่มาเช็คอุปกรณ์ตามปกติก็เจอเรื่องเลยมีกล้องวงจรปิดมาติดในห้องด้วยครับก่อนหน้านี้เป็นแค่เครื่องดักฟังแต่นี่เอากล้องไปเลยอยู่ไม่สุขกันดีนักอีกอย่างมันคอยหันตามวอเตอร์ด้วยนะครับกะไม่ให้คลาดสายตาเลยทีเดียวเป็นแบบนี้เขาก็ต้องไม่ชอบใจอยู่แล้ววอเตอร์เดินมาที่หน้ากล่องด้วยอารมณ์สุดเดือดพล่านจากนั้นก็แจกของลับไปทีหนึ่งหลังจากทำงานเสร็จวอเตอร์ก็มาหมกอยู่ในบ้านคนที่กำลังหาตัวเขาอยู่ก็ไม่ใช่ใครเป็นสกายเลอร์เองครับเธอตื้อไม่หยุดเลยอยากจะคุยกับวอเตอร์ให้ได้พอวอเตอร์เปิดออกมาเขาจะไม่เปิดสุดนะครับเอาตาซ้ายซ่อนไว้หลังประตูเรื่องด่วนที่สกายเลอร์อยากคุยเลยก็คือเรื่องลานล้างรถแต่ไม่ว่าจะด่วนแค่ไหนวอเตอร์ก็ยังไม่อยากคุยอยู่ดีเขินเรื่องตาสายทีนี้สกายเลอร์ก็เริ่มแปลกใจแล้วครับไม่ยอมเปิดประตูสักทีเมื่อเธอผลักเข้าไปก็ได้เห็นชัดๆเธอค่อนข้างเป็นห่วงเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับวอเตอร์เป็นอันตรายหรือเปล่าคำว่าอันตรายของเธอไม่ได้แปลว่าบาดแผลนะครับแต่มันหมายถึงเรื่องภายในองค์กรจะมีคนตามมาเก็บวอเตอร์หรือเปล่าซึ่งวอเตอร์ก็บอกไปตรงๆเลยว่ามันไม่อันตรายแค่ซับซ้อนเฉยๆผมทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานก็แค่เรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจจากนั้นก็เริ่มใช้อารมณ์ผลที่ออกมาก็ตามที่เห็นเมื่อเธอสงบสติอารมณ์มาบ้างแล้วก็บอกไปเลยว่าถั่วแช่แข็งวอเตอร์ก็งงสิครับถั่วแช่แข็งมันจะช่วยลดอาการบวมได้ดีเธออยากจะช่วยวอเตอร์ครับแต่ที่บ้านของเขาไม่มีของอะไรแบบนั้นหรอกเอาเป็นว่าเธอไม่ได้ติดใจเรื่องนี้แล้วแต่ขอไว้อย่างเดียวถ้ามีเรื่องอันตรายเราจะต้องหยุดซึ่งวอเตอร์ก็ยินดีให้คำสัญญาสลับมาที่มาลีตอนผมดูทีแรกนี่ตั้งใจมากแต่กลับไม่มีอะไรเลยคือเธอเอาอีกแล้วครับนิสัยเก่าๆสร้างเรื่องโกหกไปเรื่อยหยิบนู่นหยิบนี่กลับบ้านมาลีมักจะโผล่ไปที่ตามบ้านที่กำลังประกาศขายอยู่ทำทีเป็นว่าสนใจจากนั้นก็สร้างเรื่องราวขึ้นมาให้เลิศหรูพอที่จะซื้อบ้านแพงๆได้ทั้งหมดที่ทำไปก็เพื่อให้นายหน้าขายบ้านกับเจ้าของบ้านเชื่อว่าเธอจะซื้อที่นี่จริงจากนั้นก็ใช้โอกาสที่นายหน้าไม่ทันระวังตัวดอยของเล็กๆน้อยๆออกมาคือมันไม่ใช่ของแพงอะไรหรอกครับเธอคงทำเป็นนิสัยมากกว่าดูหมูตัวนี้ไว้นะครับเดี๋ยวมันจะไปโผล่ในห้องของแห่งกลับมาที่ห้องแลบตอนนี้ทั้งสองน่าจะผลิตยากันเสร็จแล้วนะครับกำลังจะเลิกงานกลับบ้านแต่ก่อนหน้านั้นวอเตอร์อยากจะให้เจสซี่ดูอะไรก่อนกล้องวงจรปิดนั้นมันผิดกฎพื้นที่ทำงานชัดๆเลยเอาเป็นว่าเจสซี่ไม่สนใจครับเขามีหน้าที่แค่ผลิตยาไม่เห็นต้องแคร์อะไรเลยอีกอย่างเจสซี่ว่างครับเขาอยากจะไปขับโกคาร์ทแถมยังชวนวอเตอร์ไปด้วยอีกตั้งหากมีสนามหนึ่งที่เจสซี่อยากไปมันเจ๋งมากแน่นอนว่าวอเตอร์ไม่อยากเอาด้วยครับแก่ขนาดนี้จะไปขับก็ยังไงอยู่แต่ก่อนที่จะแยกกันวอเตอร์ก็รู้สึกได้ถึงอาการของเจสซี่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยล่าเริงเลยไม่ว่าจะชวนคุยแค่ไหนก็เหมือนมีกำแพงบางๆกั้นระหว่างพวกเขาอยู่จากนั้นซอมันก็มาโผล่ที่บ้านของวอเตอร์ปกติจะคุยกันที่สำนักงานของซอใช่ไหมครับแต่ตอนนี้หลอนจัดแล้วและที่เขามาที่นี่ก็เพื่อขายร้านล้างเล็บที่ขายให้เจสซี่ไม่ออกนั่นแหละครับจริงๆแล้วที่นั่นมันดีมากเป็นธุรกิจที่มีรายได้สูงจ่ายเงินสดมีแรงงานชัดเจนแหล่งฟอกเงินชั้นเยี่ยมเลยยังไม่จบซอมันก็แซวสกายเลอร์ไปอีกสำหรับคุณนายสนใจทำเล็บฝรั่งเศสกับเอนไซม์ผิวตลอดชีวิตฟรีไหมแน่นอนว่าไม่เธอจะเอาร้านล้างรถครับซึ่งซอก็เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเหมือนกันเขารู้ว่าก่อนหน้านี้สกายเลอร์ไปขอซื้อแล้วแต่โดนเจ้าของที่นั่นใช้คิวเล่นงานกลับมาแถมยังโดนเรียกเงินมาอีก20ล้านเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวให้มืออาชีพจัดการเองจังหวะนั้นซอมันก็ไปเห็นบอดี้การ์ดของตัวเองเดินเข้ามาในบ้านถึงกับต้องขอตัวออกไปเช็คก่อนเลย
วอเตอร์กับสกายเลอร์นี่ถึงกับงงไปเลยครับซึ่งพี่เบิ้มนี่มาขอเข้าห้องน้ำเฉยๆไม่ได้มีอะไรมากซอระแวงมากจริงๆถึงขั้นต้องมีคนคอยตามตลอดกลับเข้าเรื่องดีกว่าสกายเลอร์ไม่ยอมจบกับร้านล้างรถครับเธออยากจะให้ซอสร้างแรงจูงใจอะไรก็ได้ทำให้เจ้าของร้านล้างรถขายให้เธอซอก็ดูเหมือนจะถูกใจแนวทางของเธอมากแผนแรกคือซอจะเอากรมภาษีมาลงตรวจสอบบัญชีเลยครับเช็คดูว่าเรียงการจ่ายภาษีหรือเปล่าอันนี้สกายเลอร์ไม่เอาเธอไม่อยากไปยุ่งกับพวกนั้นเดี๋ยวมันจะมีผลตามมาหลังจากที่เธอซื้อลานล้างรถไปแล้วแผน2คือเอาตม.มาบุกไอ้เจ้าคิ้วหนานั่นมันต้องจ้างคนงานต่างด้าวมาทำงานแน่นอนนั่นก็ไม่เอาครับเดี๋ยวคนบริสุทธิ์เดือดร้อนแผนที่3สร้างเรื่องการก่อการร้ายเอาแบบเห็นอิสลามเถื่อนเดินไปมาหน้าร้านขับรถตู้มาจอดท่าทีน่าสงสัยอันนี้ก็ไม่ผ่านมันเป็นการก่อการร้ายมากเกินไปสุดท้ายก็ต้องจนปัญญาครับวอเตอร์อยากจะไปซื้อร้านล้างรถที่อื่นแทนก็ได้ง่ายๆดีไม่ต้องเรื่องเยอะด้วยแต่คนที่เรื่องเยอะกลับเป็นสกายเลอร์เธออารมณ์เสียครับเพราะเพิ่งโดนหัวหน้าเก่าของวอเตอร์ปั่นประสาทมาทั้งอวดดีทั้งหยาบคายก็เลยอยากเอาคืนแถมเขายังฝากมาบอกว่าวอเตอร์ไม่แมนพอที่จะเข้าไปซื้อเองเลยส่งภรรยาเข้าไปสรุปว่าวอเตอร์อยู่ฝั่งสกายเลอร์ไปแล้วครับตกลงจะซื้อที่นั่นทีนี้ก็ต้องเดือดร้อนสอบไปหาวิธีมาให้ได้ส่วนมารีก็เอาอีกแล้วมาโผล่ที่บ้านหลังนึงที่กำลังประกาศขายอยู่เธอดูจะสนใจช้อนมากครับจังหวะนั้นเองนายหน้าขายบ้านก็เข้ามาคุยด้วยทุกอย่างก็เป็นไปตามอย่างที่คุณรู้เธอมาตีเนียนสร้างเรื่องราวโกหกให้คนอื่นเชื่อใจครั้งนี้เธอโม้ไปว่าพี่ชายเป็นทหารสามีเป็นนักบินอวกาศเรื่องราวใหญ่โตน่าดูที่สำคัญนายหน้าขายบ้านได้ถามกับเธอว่าคุณมีลูกหรือเปล่ามารีนี่ตอบมาอย่างไวเลยครับว่าไม่มีและไม่อยากมีด้วยจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากเดินดูหลายๆอย่างไปเรื่อยหลังจากที่เธอกลับบ้านไปนายหน้าขายบ้านก็รู้สึกผิดปกติแล้วครับช้อนหายใช่ครับโดนมารีดอยไปแล้วเรื่องที่ว่าเจสซี่จะมาขับโกคาร์ทเขามาจริงๆทั้งสนามมีแต่เขาอยู่คนเดียวเนี่ยแหละครับความจริงแล้วเจสซี่ไม่ได้สนุกอย่างที่คิดที่เขาทำลงไปก็เพื่อระบายความหงุดหงิดความอัดอั้นที่อยู่ในใจลงไปกับคันเร่งปลดปล่อยทุกอย่างออกมาแต่ก็เหมือนมันจะไม่ช่วยอะไรเลยหลังจากกลับมาบ้านทุกอย่างก็เหมือนเดิมพวกขี้ยาที่เขาชวนมาปาร์ตี้ในบ้านมันก็เริ่มแผลงฤทธิ์แล้วถือไมโครเวฟของเจสซี่กลับบ้านตัวเองซะงั้นส่วนภายในบ้านก็เรียกว่าเละเทะใช้ได้ทั้งวาดกำแพงทั้งต่อยตีกันในนี้แม่งโคตรวุ่นวายเลยส่วนเจสซี่นั่นเหรอครับปล่อยชิลเขาไม่สนใจทั้งนั้นว่าอะไรจะเกิดขึ้นปล่อยให้มันผ่านไปวีรกรรมของมารีก็ยังไม่จบเธอเอาอีกแล้วรอบนี้เธอมีชื่อว่าหมีมี่เคยอยู่ลอนดอนมาหลายปีประเด็นมันอยู่ที่คนโน้นครับนายหน้าขายบ้านหลังเก่าที่ตามเธอมาที่นี่มารีสร้างเลือกว่าเธอมีลูกครับนั่นยิงชัดเจนเลยดิ้นไม่หลุดพอเธอหันไปเห็นคุณนายหน้าก็ถึงกับเวอร์ต้องรีบออกไปจากที่นี่ทันทีแน่นอนว่าคุณนายหน้าขายบ้านไม่ยอมง่ายๆตามมาติดๆด้วยสีหน้าไม่พอใจพร้อมกับพูดถึงเรื่องช้อนเธอสงสัยมากว่ามารีขโมยไปตอนนี้มารีก็ยังทำไก่อยู่ครับไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นแถมยังขู่ไปอีกว่าสามีของเธอเป็น DEA โดยความที่มารีสร้างเรื่องไว้เยอะคุณนายหน้าขายบ้านก็เลยไม่เชื่อครับเถียงกันไปกันมาจากนั้นก็จบลงด้วยการฉุดกระชากส่งผลให้กระเป๋าของเธอขาดของที่อยู่ในนั้นก็ล่วงมาหมดเลยและหลักฐานชิ้นสำคัญมันก็ล่วงมาด้วยมีรูปถ่ายของสามีภรรยาที่ประกาศขายบ้านเมื่อสักครู่คาตาเลยครับแต่มารีก็ยังไม่สลดแถมยังขู่ไปอีกว่าเดี๋ยวได้เจอดีแน่ไม่น่าจะมีโทรศัพท์เข้ามาที่แห่งซึ่งน่าจะมาจากมารีแห่งเครียดมากพร้อมกับงงในเวลาเดียวกันว่ามารีทำไปเพื่ออะไรนิสัยของมารีแก้ไม่หายจริงๆครับแต่เธอคงไม่โดนโทษอะไรหนักมากเดี๋ยวแห่งก็คงช่วยเธอเองตอนนี้มารีก็ยังลอยหน้าลอยตาได้อยู่มีตำรวจคนนึงมาบอกกับเธอว่าตอนนี้คุณกลับบ้านได้แล้วพวกเขาจะไม่เอาความแต่อยู่ดีๆมารีก็ร้องลั่นออกมาเลยครับเอางี้ผมตีความให้รอบนึงก่อนมารีไม่อยากกลับบ้านครับกลับไปก็ต้องนั่งเครียดกับแห่งอีกเธอเหนื่อยมากที่ต้องคอยดูแลสามีเอาแต่ใจและนิสัยขี้ขโมยของเธอที่กลับมาก็อาจจะมีเรื่องความเครียดมาเกี่ยวข้องด้วยฝั่งสกายเลอร์ก็กำลังล้างขวดนมลูกอยู่เธอเห็นว่าน้ำยาที่ใช้ล้างขวดมาไหลลงไปในท่อระบายน้ำจากนั้นจึงผุดไอเดียรีบหยิบโทรศัพท์โทรหาซอทันทีและนี่คือแผนการที่สกายเลอร์คิดได้สลับมาอีกทีจะมีเจ้าหน้าที่คนนึงมาตรวจพื้นที่รอบๆลานล้างรถเขาพบว่าที่นี่มีการปนเปื้อนของสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดน้ำที่ร้านล้างรถปล่อยมามันมีผลเสียกับสิ่งแวดล้อมหลายแรงสุดก็อาจจะโดนปิดเจ้าหน้าที่เลยให้คำแนะนำมาว่าไม่งั้นก็ต้องลองเปลี่ยนระบบระบายน้ำใหม่ซึ่งเครื่องนั้นราคา 200,000 กว่าบาทเจ้าของร้านไม่มีเงินขนาดนั้นแน่นอนไม่ว่าเขาจะขอร้องแค่ไหนเจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมอ่อนคอด้วยทีนี้เจ้าของร้านก็เลยไม่พอใจแล้วครับแย้งไปว่าคุณมีสิทธิ์อะไรมาสั่งปิดกิจการของผมมันผิดกฎหมายข้อไหนลองบอกมาสิเจ้าหน้าที่ก็ไม่ค่อยรู้อะไรหรอกครับว่ามันมาตราไหนบ้าง
และนี่จะเป็นการเฉลยภายในตัวสกายเลอร์เป็นคนอยู่เบื้องหลังครับพอยบอกบทพูดกับเจ้าหน้าที่รวมไปถึงกฎหมายทุกข้อที่สามารถเล่นงานเจ้าของร้านได้นี่แหละครับแผนการของเธอแซ่บจริงๆพอมีกฎหมายมายัดหน้าเจ้าของร้านก็ต้องยอมอย่างเดียวตอนนี้มารีกลับมาที่บ้านแล้วนะครับแต่ก็ยังเครียดอยู่เหมือนเดิมไม่น่าจะมีตำรวจคนที่ช่วยเธอมาหาถึงหน้าบ้านเขามีชื่อว่าทิมแต่เขาไม่ได้มาพบมารีมาพบแห่งเรื่องสำคัญโคตรเลยก็คือทิมมีเรื่องอยากจะให้ช่วยคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและที่ต้องเป็นแห่งเพราะว่าเขารู้เรื่องนี้ดีเริ่มจากคนที่ชื่อว่าเกลมีคนบุกมายิงหัวเขาไม่มีร่องรอยการบุกรุกหรือปล้นของเราเจอสมุดนี่ที่บ้านเขาใช่ครับมันเป็นบันทึกห้องแลบของเกลดูเหมือนว่ามันจะเกี่ยวข้องกับโรงงานผลิตบลูสกายขนาดใหญ่มันเป็นเรื่องใหญ่มากครับแต่ทีมดูแลได้แค่เรื่องคดีอาชญากรรมเขาไม่มีสิทธิ์โดยตรงในการดูเรื่องยาเสพติดก็เลยต้องมาตกที่ DEA แต่ก็นั่นแหละครับตอนนี้แฮงนอตเป็นผักไปแล้วจะให้ทำงานได้ยังไงเอาเป็นว่าทีมแค่อยากได้ความเห็นเฉยๆว่าจะไปสืบต่อได้ที่ไหนบ้างเขาอยากจะได้ตัวคนก่อเหตุไม่ได้จะทำคดียาเสพติดครับทีมจะวางมันไว้เผื่อว่าวันนึงแฮงสนใจขึ้นมาและผมบอกเลยแฮงสนใจแน่ฝั่งสกายเลอร์ก็กำลังเครียดกับใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลของแฮงอยู่แน่นอนว่าวอเตอร์ต้องอยู่ด้วยตอนนี้วอเตอร์เริ่มตัดใจเรื่องร้านล้างรถแล้วนะครับเขาจะไปซื้อร้านทำเล็บแทนแต่สกายเลอร์จะหล่อมั่นใจมากว่ายังไงเจ้าของร้านล้างรถก็ต้องง้อเธอแน่แล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเขาโทรมาครับโทรมาขายซะด้วยแต่สกายเลอร์ก็ยังดึงอยู่ครับเล่นตัวตอนแรกเสนอไปที่ 879,000 เธอว่ามันแพงเกินไปจะขอต่อเลยแค่ 800,000 ทวนให้เหตุผลมาว่าคุณมันน่ารำคาญไงตลอดการพูดคุยวอเตอร์ก็อยู่ไม่สุขเลยครับอยากจะให้สกายเลอร์รับๆไปเดี๋ยวจะหลุดมือจากนั้นสกายเลอร์ก็วางสายใส่ทันทีเป็นการวัดใจครับว่าเจ้าของร้านจะยอมขายให้ในราคา 800,000 หรือเปล่าที่สกายเลอร์ทำลงไปไม่ได้แค่อยากจะเอาคืนอย่างเดียวนะครับแต่เธออยากประหยัดเงินเพื่อไม่ให้สงสัยว่าทำไมไม่มีการต่อรองราคาเกิดขึ้นเลยเธอระวังตัวมากครับและเป็นนักต่อรองอย่างแท้จริงนิดๆหน่อยๆก็เอาเหลือก็แค่รอให้เจ้าของร้านโทรกลับมาแค่นั้นและเขาก็โทรกลับมาจริงๆคืนวันเดียวกันวอเตอร์กับสกายเลอร์ก็มาดื่มฉลองกันนิดหน่อยแด่รถและเงินที่เขาสะอาดธุรกิจที่เขาเพิ่งซื้อไปมันจะทำความสะอาดให้รถและเงินในเวลาเดียวกันทั้งคู่รู้สึกยินดีมากประเด็นของซีนนี้มันอยู่ที่เครื่องดื่มที่วอเตอร์ไปซื้อมามันขวดละ320แพงเอาเรื่องสกายเลอร์ไม่พอใจมากครับที่วอเตอร์ใช้เงินซื้อของแพงๆเข้าบ้านสถานะของวอเตอร์ในตอนนี้คือครูที่ตกงานจะใช้เงินกับของแบบนั้นไม่ได้มันผิดสังเกตมากเกินไปที่สำคัญคนขายเครื่องดื่มขวดนั้นเห็นคุณวอเตอร์ก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับเขาจ่ายเงินสดยังไงก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถึงอย่างนั้นสกายเลอร์ก็ยังไม่เลิกจูจีเธอละเอียดทุกเรื่องจริงๆอยากจะให้วอเตอร์ทำตัวให้ฉลาดกว่านี้หลังจากที่เถียงกันไปสักพักก็เริ่มปรับความเข้าใจเข้าหากันบ้างนั่นเป็นเรื่องที่ดีนะครับและสกายเลอร์เป็นคนเริ่มเธอหยิบเครื่องดื่มให้วอเตอร์บอกไปว่างั้นเราก็ต้องทำลายหลักฐานอย่างที่บอกครับยังไงแฮงก็ต้องสนใจบันทึกห้องแลบของเกลเขาหยิบมันมาอ่านกลางดึกตอนไหนที่แฮงประติดประต่อเรื่องราวได้ทั้งหมดได้เดือดแน่นอนต่อเนื่องกันในตอนที่4เปิดมาที่ไหมเขามาอยู่ในตู้แช่ของรถส่งน้ำหมักไก่ในนี้มันหนาวมากถึงขั้นที่ต้องใส่เสื้อผ้าจัดเต็มเลยแล้วทำไมเขาถึงไม่อยู่ในนี้นั่นเพราะว่าต้องคอยดูแลการขนส่งของนั่นแหละครับก่อนหน้านี้ไม่ต้องทำหรอกแต่หลังจากที่กัสไปเปิดศึกกับฝั่งเม็กซิโกอะไรอะไรมันก็ยากขึ้นเยอะล่าสุดรถที่ไม้นั่งอยู่มันถูกเรียกให้จอดจะมีเสียงคุยกันของคนขับรถกับคนที่สั่งให้จอดเอาเป็นว่าคนที่มาดักรถคันนี้ประสงค์ร้ายครับอยากจะให้คนขับเปิดประตูเมื่อเคลียร์กันไม่ลงตัวจะมีเสียงปืนดังขึ้น1นัดเท่ากับว่าคนขับไม่รอดแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ไม้ที่ต้องเอาตัวรอดเองเขาเอาลังน้ำมาไก่มาตั้งรวมเป็นบังเกอร์สุ่มรอให้คนที่ปล้นเปิดประตูเข้ามาแต่พวกนั้นยิงเข้ามาเช็คก่อนนัดหนึ่งครับแล้วมันจะไม่จบแค่นัดเดียวแน่นอนยิงกลาดเข้ามาในรถเป็นร้อยๆเลยลูกตะกั่วมากมายต่างถูกสาดเข้ามาในรถที่ไม้หลบอยู่กระสุนนี่เฉียดหูไปนิดเดียวเองแม็กแรกหมดไปพวกนั้นก็ยังไม่จบแถมให้อีก1แม็กในเมื่อรถพลุนขนาดนี้พวกที่มาปล้นก็เริ่มชะล่าใจเปิดประตูเข้าไปเช็คด้านในสรุปว่าโดนยิงล่วงมาเลยขนาดยิงสาดเข้ามาขนาดนี้ก็ยังเอาไม้ไม่ลงจริงๆเขาเดินลงมาด้วยอารมณ์สุดเซ็งแทนที่ทุกอย่างจะราบรื่นกับวุ่นวายซะงั้นที่ผมบอกว่ากระสุนเฉียดหูไปนั้นไม่ใช่มุกแต่มันเฉียดหูจริงๆถึงกับแหว่งไปเลยดูหน้าไม้เอาแล้วกันครับว่ามาเซ็งถึงขนาดไหนพักนี้สกายเลอร์นอนไม่ค่อยหลับเลยนะครับใช้เวลาส่วนใหญ่นอนคิดอะไรไปเรื่อยและเขียนมันลงในกระดาษมันคือบทละครฟังไม่ผิดครับคือบทละครแค่นั้นยังไม่พอเธอยังทำวิจัยเกี่ยวกับการเดิมพันอีกด้วยเรียนรู้รูปแบบและวิธีการต่างๆใช้เวลาส่วนใหญ่ศึกษาไปกับมัน
แถมยังศึกษากับกลุ่มบำบัดที่ติดพนันอีกด้วยนะครับวอเตอร์ก็ได้แต่งงว่าเขามาทำอะไรที่นี่ทั้งหมดที่เธอทำลงไปมันมีเหตุผลครับเธอจะสร้างบทละครเดิมแต่อัปเกรดขึ้นมาใหม่ทำความเข้าใจสถานการณ์กันก่อนนะครับ 1. สกายเลอร์หลอกมารีว่าวอเตอร์ชนะพนันมีเงินอยู่เยอะ 2. แฮงยังไม่รู้เรื่องว่าวอเตอร์เป็นคนจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้3. วันนี้สกายเลอร์กับวอเตอร์จะกู่เรื่องไปบอกแห่งว่าวอเตอร์ชนะพนันเพราะงั้นการโกหกครั้งนี้จะต้องเนียนที่สุดและการที่เธอไปศึกษาเรื่องราวทุกอย่างมานานก็เพื่อสร้างเรื่องให้เนียนที่สุดถึงแม้ว่าวอเตอร์จะเล่นเกมเดิมพันไม่เป็นเลยสักเกมก็ตามเรียกได้ว่าห่วยแตกเลยก็ว่าได้เอาเป็นว่าข้ามขั้นตอนการเล่นไปขั้นตอนการสารภาพแทนวอเตอร์ต้องทำให้ดูเศร้าและจริงจังมากสุดเพื่อตบตาแห่งถึงวอเตอร์จะไม่ค่อยชอบก็ตามมันทำให้เขาเป็นคนที่ดูน่าสงเพชน่าสงสารแต่นั่นแหละเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วแล้ววันนั้นก็มาถึงทั้ง3คนมาโผล่ที่หน้าบ้านของแฮงแน่นอนว่าวอเตอร์จูเนียร์ต้องมาด้วยแรกๆก็ดีครับไม่ได้มีอะไรมากทักทายกันเป็นปกติตามภาษาของคนที่ไม่ได้เจอกันสักระยะแล้วสาวๆจะไปเตรียมมื้อเย็นครับส่วนแฮงอยากจะพาหลานไปดูหินที่เขาสะสมไว้แน่นอนว่าวอเตอร์ต้องไปด้วยก้อนแรกคือแร่โรดอนไนท์เกิดจากไอโอซิลิเกตของแมงกานีสที่มันออกมาเป็นสีชมพูเพราะได้มาจากแมงกานีสทำปฏิกิริยากับอากาศเหมือนกับการเกิดของสนิมนั่นแหละที่แฮงรู้มามันก็ถูกแหละครับแต่ถ้าอยากลงลึกรายละเอียดต้องพ่อคนนี้เลยอธิบายแบบหมดเปลือกทำเอาเวิร์กกันทั้งห้องในเมื่อแฮงเห็นว่าหินมันไม่น่าสนใจแล้วก็เลยอยากงัดอะไรเด็ดๆมาให้หลานดูไม่กี่วันก่อนเขาได้คดีหนึ่งมาตอนนี้กำลังทำหน้าที่ให้คำปรึกษาอยู่อันแรกเป็นแผ่นซีดีแฮงอยากให้ไปเปิดดูครับวอเตอร์ก็กังวลนิดหน่อยมีหลานอยู่ด้วยจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมแต่มันไม่ใช่อะไรที่เลวร้ายแบบนั้นหรอกครับมันโคตรห่าเป็นซีดีที่เกลอัดเอาไว้เขาร้องเพลงอยู่ MV นี่ยังปั่นแต่คนที่ไม่หาด้วยแน่นอนก็คือวอเตอร์งานเข้าสิครับทำไมเรื่องนี้ถึงมาตกที่แห่งอีกอย่างของที่แห่งมีไม่ได้มีแค่ซีดีแน่นอนตอนนี้ความลับของธุรกิจของกัสเริ่มรั่วไหลออกไปแล้วไม่นานถ้าแห่งประติดประต่อเรื่องราวได้งานเข้ากันทั้งวงแน่สลับมาอีกทีจะเป็นช่วงที่สกายเริ่มมาสารภาพกับทุกคนเรื่องที่วอเตอร์เอาเงินมาจากไหนทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนที่เธอวางไว้ครับแฮงโดนต้มไปแล้วอีก1คนแน่นอนว่าวอเตอร์จูเนียร์ก็ไม่เหลือแต่หลังจากนี้วอเตอร์จะปรับตัวเลิกเอาเงินไปเล่นพนันหมดหันมาซื้อล้านล้างรถแทนลูกชายก็ยังไม่จบถามไปว่าเลิกทำไมก่อนจะเลิกซื้อรถให้ผมสักคันก่อนไม่ได้หรอทีนี้ก็ถึงตาวอเตอร์ที่ต้องแสดงออกมาเขาบอกว่าพ่อละอายกับการกระทำของตัวเองจริงๆจากนั้นก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำทันทีจริงๆไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำหรอกครับเขามาลื้อค้นห้องของแฮงดูว่าแฮงรู้อะไรบ้างทุกอย่างต้องทำให้เร็วสุดเพื่อไม่ให้แฮงรู้ตัวสิ่งแรกที่วอเตอร์เจอเลยก็คือรูปของเกลถ้านั้นมันแย่ไม่พอยังมีบันทึกด้วยครับวอเตอร์ที่เปิดดูก็ถึงกับหน้าซีดทันทีแต่ไม่นานก็มีเสียงของแฮงตะโกนเข้ามาเขาเป็นห่วงมากครับกลัวว่าวอเตอร์จะไม่โอเคแต่ดีที่วอเตอร์ออกมาทันเจอกับแฮงที่กำลังตามหาเขาอยู่พอดีก็อย่างที่รู้แหละครับแฮงเป็นห่วงแต่วอเตอร์ไม่ได้เป็นอะไรทุกอย่างโอเคแฮงก็ยังไม่จบเสนอตัวว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีคอยรับฟังหลายๆเรื่องถ้าวอเตอร์อยากจะระบายอะไรก็บอกมาเลยเขาก็เลยตอบกลับด้วยมุกเดียวกันบอกไปว่าถ้านายอยากจะปรับทุกอะไรก็ไม่ว่าเหมือนกันเรื่องอะไรก็ได้แค่ระบายออกมามันจะช่วยได้เยอะเลยล่ะพอเป็นแบบนี้แฮงก็เลยปรึกษาวอเตอร์เกี่ยวกับเรื่องเคมีใช่ครับคำพูดทั้งหมดของวอเตอร์มันถูกปูทางมาเพื่อให้แฮงขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องคดีเท่าที่แฮงรู้ในตอนนี้คือพวกมันไม่ใช่เล่นๆผลิตยาได้หลายร้อยปอนด์ต่อสัปดาห์หรืออาจจะมากกว่านั้นเลยก็ได้คนที่โดนเก็บหมอนัทเป็นขวัญใจเลยล่ะเขาเป็นชายลึกลับคนหนึ่งที่แฮงตามหามาเป็นปีๆแล้วผลิตของบริสุทธิ์คันเทพอย่างที่ไม่มีใครเจอมาก่อนใช้ชื่อว่าไฮเซนเบิร์กซึ่งชื่อนี้แฮงไปหาที่มาให้แล้วนะครับซึ่งมันเป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์ของฮิตเลอร์ชื่อเต็มว่าแวนเนอร์ไฮเซนเบิร์กเท่เป็นบ้าระหว่างที่แฮงกำลังพร่ำอยู่เรื่อยวอเตอร์ก็พยายามดูทุกหน้าว่ามีจุดไหนบ้างที่เชื่อมโยงมาถึงเขาเคลียร์จัดเลยที่สำคัญในนั้นมันเขียนถึงสูตร P2P เป็นบูสกายที่แฮงกำลังตามสืบอยู่พอดีด้วยจุดพีคคือมีชื่อหนึ่งที่แฮงอยากให้วอเตอร์ดูเกลได้เขียนไว้ว่า DWW ดวงดาราความเงียบสงัดจิตใจของฉันแฮงค่อนข้างมั่นใจว่ามันย่อมาจากชื่อครับเขาเดาว่าวูโกลวิลสันวิลลี่วองกาหรือไม่ก็วอเตอร์ไวพอได้ยินชื่อนี้เขาก็ถึงกับขำไม่ออกแต่ก็ยังรับบุ๊กไปว่าโดนซะแล้วจังหวะที่แฮงข้องใจอยู่วอเตอร์ก็อยากให้เขาดูอะไรบางอย่างที่อยู่ในสมุดนั้นก่อนหน้านี้วอเตอร์จำได้ว่ามีหน้าหนึ่งมันเป็นบทกลอนที่แต่งโดยวอลวิทแมน WW ที่แฮงตามหานั่นแหละแฮงนี่ถึงกับแซวไปเลยว่าวอเตอร์ฉลาดเป็นบ้าหาเบาะแสได้เก่งจริงๆหลอดไปได้ยังวุดวิดเลยครับอีกอย่างที่วอเตอร์อยากรู้คือแฮงคิดว่าเกลคือไฮเซนเบิร์กใช่ไหมใช่ครับแฮงคิดแบบนั้นแต่เขาก็ไม่ได้ดีใจนักที่หมอนั่นตายเขาอยากจะใส่กุญแจมือให้มันมากกว่า
แต่ก็อย่างที่คุณรู้นั่นแหละครับสภาพของแห้งเป็นแบบนี้ไปซะแล้วคงต้องให้กรมตำรวจตามต่อเองตอนนี้เบาะแสก็พอมีตำรวจได้ลายนิ้วมือมากำลังตรวจสอบอยู่มีพยานเห็นคนที่น่าสงสัยด้วยแบบนี้ก็งานเข้าสิครับถ้ามีลายนิ้วมือของเจสซี่ได้เป็นงานใหญ่แน่วอเตอร์รีบมาที่บ้านของเจสซี่อย่างไวเลยทีนี้ก็เละไม่รู้จะเละยังไงแล้วมีแต่พวกไร้บ้านขี้หยาเกลื่อนกลาดเต็มไปหมดที่จะเดินแทบจะไม่มีเลยเมื่อวอเตอร์เดินลึกเข้ามาเรื่อยๆจะได้ยินเสียงของเครื่องตัดผมใช่ครับกลายเป็นเจสซี่บาร์เบอร์ไปแล้วเล่นเอาพวกไร้บ้านมาโกนหัวและตอนนี้เองจะเป็นช่วงที่เขาโกนหัวเหมือนกับอาจารย์ของตัวเองการที่วอเตอร์มาที่นี่ไม่ได้มาเล่นๆแน่นอนเขามีเรื่องด่วนเจสซี่ก็ไม่ยอมคุยดีๆวอเตอร์เลยลากตัวไปคุยด้วยเลยเขาบอกกับเจสซี่ไปทุกเรื่องเลยครับว่าตำรวจกำลังตามสืบคดีของเกลอยู่พวกเขาเจอรอยนิ้วมือในที่เกิดเหตุส่วนเจสซี่ก็ยังมั่นใจมากว่าไม่มีทางเป็นเขาแน่นอนทีนี้วอเตอร์ก็เลยอยากรู้ว่ามั่นใจได้ยังไงนั่นเพราะว่าถ้าตำรวจรู้ป่านนี้เจสซี่โดนรวบไปแล้วแน่นอนเจสซี่มีประวัติไม่ค่อยดีพวกนั้นไม่ปล่อยเขาไปแน่ทีนี้วอเตอร์ก็เลยอยากรู้รายละเอียดอื่นๆที่เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุเช่นเรื่องปลอกกระสุนได้เก็บมาไหมแน่นอนว่าไม่ได้เก็บครับตอนที่เข้าไปกดอ่อนหรือเคาะประตูคำถามพวกนั้นมันทำให้เจสซี่หวนนึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นอีกทั้งที่เขาอยากจะลืมมันแทบตายสุดท้ายเขาก็เดินหนีออกมาด้านนอกถามกับเพื่อนๆไปว่ามีใครอยากได้100เหรียญไหมเรียบร้อยครับเจสซี่จ้างคนมาที่วอเตอร์ออกไปทันทีขี้เกียจรำคาญวอเตอร์นี่ถึงกับเซ็งเลยครับจะเอายังไงต่อดีล่ะสุดท้ายก็เอาเรื่องนี้มาปรึกษาสอซึ่งสอก็เชื่อว่าเจสซี่พูดถูกถ้าตำรวจมีหลักฐานป่านนี้เจสซี่โดนลวกไปแล้วแต่วอเตอร์ก็ยังเชื่อว่ายังไงแฮงก็ต้องสงสัยเจสซี่ชัดเจนเลยว่าเจสซี่รู้เห็นเรื่องบูสกายแต่ถึงอย่างนั้นซอก็ยังไม่เดือดร้อนอยู่ดีถ้าแฮงรู้จะทำอะไรได้ล่ะซิงสกูตเตอร์ไปจับหรออาจจะฟังดูโหดร้ายไปหน่อยแต่ถ้าแฮงมาจับเจสซี่ซอจะฟ้องข้อหาใช้ความรุนแรงตามรังควานทำร้ายร่างกายแค่นี้แฮงก็ไม่กล้าแตะตัวเจสซี่แล้วเรื่องอีกอย่างที่ทำให้วอเตอร์ยังเป็นกังวล นั่นก็คือถ้ากัสรู้เรื่องทั้งหมดเขาอาจจะไม่ปล่อยเจสซี่ไว้เขาเป็นตัวปัญหาของธุรกิจเลยและตอนนี้บ้านของเจสซี่มีแต่พวกขี้ยาเป็นสลัมดีๆอีกไม่นานกัสจะมองว่าเจสซี่เสี่ยงมากเกินไปมันทำให้วอเตอร์เครียดมากจริงๆครับทุกอย่างที่อุตส่าห์ทำมาจะพังหมดถึงตอนนี้ซอมันก็หาไม่ออกแล้วเขาเองก็จะซวยไปด้วยเหมือนกันทางออกเดียวที่ซอจะเสนอให้ได้ก็คือการซื้อทางออกซอรู้จักคนคนหนึ่งที่ทำให้คุณหายไปได้เรียกกันว่ามือลบลายชื่อใช้เงินเยอะหน่อยแต่วอเตอร์กับครอบครัวจะหายไปเลยหายแบบไร้ร่องรอยไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไหนก็ได้คล้ายๆกับการคุ้มครองพยานแต่เนื้อชั้นมากกว่านั้นหายไปแบบไม่เหลือแกลอยไม่ได้ผลเสียมันก็มีอยู่แล้วล่ะครับถ้าทำทุกอย่างไปแล้วจะย้อนกลับมาไม่ได้ซอเสนอนามบัตรคนคนนั้นให้ครับแต่วอเตอร์จะเอาไปคิดดูก่อนเขาจำเป็นต้องช่วยเจสซี่ด้วยพูดถึงก็สลับมาที่ตัวแสบเขาเพิ่งตื่นและกำลังจะออกไปทำงานสภาพของคนที่อยู่ที่นี่ก็เรียกได้ว่าเละเทะก่อนที่เจสซี่มันจะไปก็ไม่ลืมเพื่อนๆสั่งให้ชายคนนึงไปซื้อพิซซ่ามารอไว้ก่อนที่เขาจะกลับมาบ้านซื้อเผื่อทุกคนด้วยแน่นอนว่าต้องได้อยู่แล้วครับประเด็นมันอยู่ที่เงินครับจังหวะที่เจสซี่กำลังจะหยิบให้ก็พบว่าเงินของตัวเองหมดแล้วเลยต้องไปเอามาเพิ่มเจสซี่จะเก็บเงินไว้ในลิ้นชักในห้องนอนนะครับมีเน้นๆเต็มกระเป๋าเลยหลังจากที่เจสซี่เอาเงินลงมาก็มีวัยรุ่นคนหนึ่งมองตาไม่กระพริบเขาสนใจเงินของเจสซี่ครับและหลังจากที่เจสซี่ออกไปจะไม่มีใครเฝ้าห้องนอนอยู่เลยหลังจากที่เจสซี่ออกมาก็ทำงานตามปกตินั่นแหละครับที่แปลกคือกล้องวงจรปิดมันจับตามองแต่เจสซี่แน่นอนว่าวอเตอร์ต้องสังเกตเห็นอยู่แล้วสิ่งที่เขากลัวมันกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่กัสเห็นว่าเจสซี่เป็นอันตรายเขาก็จะเก็บเจสซี่ทิ้งทันทีพอเสร็จจากงานเจสซี่ก็ต้องดิ่งกลับบ้านทุกอย่างมันก็เละเทะเหมือนเคยนั่นแหละครับรอบนี้เจสซี่ไม่ได้กลับมามือเปล่าเอาบลูสกายมาแจกเพื่อนๆด้วยคงจะไปหาวิธีจิ๊กของแบบใหม่มานั่นแหละครับเอาเป็นว่าเขาชวนสาวคนหนึ่งขึ้นห้องไปด้วยครับเดินลากขึ้นไปเลยเมื่อมาถึงห้องนอนก็ถึงกับเซ็งเงินทั้งหมดของเขาได้หายไปแล้วโดนวัยรุ่นคนนั้นขโมยไปนั่นแหละแต่เจสซี่ก็ไม่ได้อะไรมากไม่แคร์ด้วยซ้ำนั่งเล่นเกมกับเธอแบบชิวๆเช้าวันรุ่งขึ้นจะมีคนมาปลุกเขาถึงเตียงนอนเป็นไม้เองครับสิ่งแรกที่เจสซี่อยากรู้เลยก็คือหูไปโดนอะไรมาเอาเป็นว่าไม่ได้บอกครับแต่ให้ลงไปเคลียร์กันด้านล่างเมื่อมาถึงจะได้เจอกับวัยรุ่นที่ขโมยเงินของเจสซี่ไปไม้ไปลากตัวเขากลับมาให้ครับแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดเจสซี่ไม่ได้เป็นเจ้าพ่อหรืออะไรเขาแค่ไม่อยากให้เรื่องมันใหญ่ไปมากกว่านี้ถ้าวัยรุ่นคนนี้โดนจับพร้อมกับเงินแล้วก็ตำรวจจะต้องถามแน่นอนว่าเอามาจากไหนทุกอย่างก็เพื่อความเรียบร้อยในองค์กรแต่กลับกันเลยเจสซี่ไม่ได้สนใจใยดีด้วยซ้ำว่าใครจะเดือดร้อนไม่เลยสักนิดไม้พยายามเตือนเขาแล้วนะครับแต่ก็ไม่ฟังไม่มืออาชีพเอาซะเลยหลังจากเคลียร์เรื่องเสร็จไม้ก็เข้ามาพบกับกัสหลักๆ ก็เรื่องของเจสซี่นั่นแหละครับมันเริ่มประมาทขึ้นเรื่อยๆเจสซี่จะเป็นจุดอ่อนในองค์กรของเรา
ไมค์รู้ดีครับว่าเจสซี่ร่วมมือกับวอเตอร์แล้ววอเตอร์คงไม่พอใจแน่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเจสซี่แต่ยังไงซะก็ต้องจัดการเอาเป็นว่ากัสให้ไมค์ไปคิดเองครับเช้าวันถัดมาวอเตอร์ก็มาทำงานตามปกติแต่ที่ไม่ปกติคือเจสซี่ป่านนี้ก็ยังไม่โผล่หัวออกมาเป็นแบบนี้วอเตอร์ก็อยู่ไม่สุขแล้วครับรีบมาหาถึงหน้าบ้านเลยพยายามติดต่ออยู่หลายครั้งแต่เจสซี่มันก็ไม่ยอมรับสำหรับบ้านของเขายังล็อกอีกตั้งหากจากนั้นวอเตอร์ก็พยายามหาทางเข้าทุกทางพร้อมกับโทรติดต่อในเวลาเดียวกันสุดท้ายวอเตอร์ก็ไปเจอหน้าต่างบานหนึ่งที่ปิดไม่สนิทพอเข้าไปได้ก็เลยขึ้นไปด้านบนก่อนเลยสรุปว่าเจสซี่ไม่อยู่บ้านครับที่มันน่าเป็นห่วงก็คือเจสซี่ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยแบบนี้มันไม่ปกติแน่นอนในเมื่อหาตัวไม่เจอวอเตอร์ก็ต้องใช้หนทางเดียวที่จะติดต่อกับกัสได้นั่นคือกล้องวงจรปิดที่อยู่ในห้องแล็บเขามองมันด้วยสีหน้าสุดเดือดก่อนจะถามไปว่าเขาอยู่ไหนนี่มาอยู่กับไมค์ครับพวกเขากำลังเดินทางออกนอกเมืองไมค์ถามกับเจสซี่แค่ว่าอยากรู้ไหมเราจะไปไหนกันเจสซี่มันก็ไม่ได้สนใจครับตอบกลับไปว่าไม่และตอนนี้ก็จบลงเหมือนเดิมนะครับเผื่อใครตามไม่ทันตอนแรกไม่ค่อยมีอะไรมากแค่ทำให้เห็นว่านิสัยขี้ขโมยของมารีกลับมาอีกแล้วแรงกระตุ้นหลักก็น่าจะมาจากความเครียดที่ต้องคอยดูแลสามีเอาแต่ใจส่วนสกายเลอร์ก็เดินหน้าซื้อลานล้างรถได้สำเร็จโดยใช้แผนการที่ว่าหาเจ้าหน้าที่คนนึงไปตรวจมาตรฐานโรงงานเมื่อไม่ผ่านก็ยัดข้อหาหนักจนเจ้าของร้านต้องยอมขายในราคาที่ขาดทุนที่น่าสนใจจริงๆคือเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งที่มีชื่อว่าทิมเขากำลังทำคดีฆาตกรรมของเกลและในที่เกิดเหตุมันมีสมุดบันทึกห้องแลบอยู่ด้วยถ้าแฮงประติดประต่อเรื่องราวได้ทั้งหมดเมื่อไหร่วอเตอร์ได้งานเข้าแน่และในวันที่วอเตอร์มาเยี่ยมแฮงที่บ้านเขาก็ได้รู้แล้วเช่นกันว่าข้อมูลสำคัญของห้องแลบตกอยู่ในมือตำรวจสำหรับตำรวจยังได้ลายนิ้วมือที่อยู่ในที่เกิดเหตุอีกด้วยกำลังตรวจสอบกันอยู่ว่าเป็นของใครทีนี้วอเตอร์ก็หลอนเลยกลัวว่าจะเป็นของเจสซี่เลยมาถามเขาที่บ้านแต่ก็นั่นแหละครับเจสซี่มั่นใจมากว่าไม่ใช่ของเขาแน่นอนจากนั้นก็โยนวอเตอร์ออกนอกบ้านทันทียิ่งวอเตอร์ได้มาเห็นสภาพภายในบ้านก็เริ่มกังวลขึ้นไปอีกทำไมเจสซี่ถึงตามตัวเหลวแหลกขนาดนั้นยิ่งมีพวกขี้ยามาสุมหัวในบ้านก็ยิ่งตกเป็นเป้ามากขึ้นไปอีกวอเตอร์คิดแล้วคิดอีกครับว่าจะเอายังไงดีถ้าหากัสมองว่าเจสซี่เป็นตัวปัญหามากละก็เขาไม่เก็บไว้แน่นอนและเรื่องแบบนั้นก็เกิดขึ้นจริงไมค์มาหาเขาถึงบ้านจากนั้นก็หิ้วตัวขึ้นรถไปเลยตอนหน้าเจสซี่จะโดนอะไรบ้างเจอกันครับและถ้าชอบก็อย่าลืมมาฟังผมสปอยกันอีกนะครับสวัสดี